ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรามาดูคนโสดนะคะชาวเมถุนความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ8ดาบนะคะ lovers คนโสด queen of swords นะคะ9ดาบทำไมดูเครียดมากกลัวไม่กล้ารักสับสนกับตัวเองนะคะเจอคนที่ถูกใจค่ะแต่คุณไม่มั่นใจในตัวเขาเลยและคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเองด้วยว่าคุณควรจะเปิดใจกับเขาดีไหมนะคะคุณกลัวว่าคือเหมือนคุณน่ะมองอนาคตไปแล้วอะว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แน่ๆมันจะต้องเป็นเหมือนคนเก่าหรือเปล่าอะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะผิดพลาดอีกหรือเปล่าคุณกลัวเสียใจเพราะคุณมีอดีตที่มันเหมือนฝังใจตัวเองบอกกันว่าเป็นความกลัวเป็นเรื่องราวของความคิดของคุณที่มันขังตัวเองอยู่ทำให้คุณไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาได้อย่างเต็มร้อยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างถูกใจคุณเลยทีเดียวนะคะ The Lovers เข้ามาเนี่ยเหมือนคนได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่คุณรู้สึกว่าตกหลุมรักคุณถูกใจนะคะถ้าใครบอกว่าโอเคเมถุนยังไม่มีใครเข้ามาก็จะมีแนวโน้มนะคะแนวโน้มดีๆก็คือจะมีคนที่ถูกใจคุณเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีคนเข้ามาแล้วแหละแล้วคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันสับสนกับตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นฟีลที่กลัวด้วยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเขาจะมาดีหรือไม่ดียังไงนะคะโอเคเราทีนี้เรามาดูนะคะคนที่เข้ามาคนที่เป็นคนที่ใช่ถูกใจคุณเนี่ยนะคะเขานะคะสถานการณ์ต่างๆของเขาเป็นอย่างไร4ถ้วยค่ะ5ไม้เท้านะคะ The World ค่ะ4ไม้เท้าคนๆเนี้ยเขามันเป็นความรักที่เป็นเชิงแบบว่าวัยรุ่นนิดนึงนะคะเป็นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องวัยรุ่นเสมอไปนะเขาเรียกว่าความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเชิงแบบเด็กๆวัยรุ่นใสๆนะคะหรืออาจจะหมายถึงชาวธาตุไฟก็ได้ธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะเขารู้สึกว่าโอเคถามว่าความจริงจังหรือซีเรียสเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเหมือนเขาพยายามเข้าหาคุณหรืออะไรเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับมาคือค่อนข้างนิ่งจากคุณโอเคความนิ่งเนี้ยมันอาจจะมาในลักษณะของความกลัวของคุณและความสับสนในตัวคุณเองนะคะมันก็เลยสร้างความปั่นป่วนในใจของเขาแล้วก็ความคิดของเขานิดนึงว่าเฮ้ยตกลงยังไงตกลงว่าเขาจะต้องทำไงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นคนนึงสับสนอีกคนนึงก็คือสับสนเหมือนกันแต่ของคุณจะเป็นฟีลสับสนว่าเขาจะดีหรือเปล่าแต่ของเขาคือสับสนว่าตกลงเธอรู้สึกยังไงกับฉันหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความวุ่นในความคิดของเขาอะนะคะประมาณนั้นทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณแท้จริงแล้วอะที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไง5ถ้วยนะคะ Justice Page of Cup นะคะ Knight of Pentacles เขาต้องการที่จะมอบสิ่งดีๆหรือเขาเรียกว่าอะไรเขาก็รู้สึกดีกับคุณชอบคุณถูกชะตากับคุณนะคะแต่ด้วยความที่ว่าโอเค5ถ้วยมันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องเลือกแล้วเขาก็รู้สึกก็เสียใจเหมือนกันนะว่าความรู้สึกดีๆที่เขามีให้คุณอ่ะมันมีความหมายบ้างไหมมีค่าบ้างหรือเปล่านะคะมีค่ากับคุณบ้างไหมนั่นนี่ต่างๆทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาล่ะจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกลึกๆเอามองข้ามความกลัวนะความกลัวเหมือนเป็นเปลือกข้างนอกเรามาดูความรู้สึกลึกๆข้างในของคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณสับสนอะ2เหรียญคุณสับสนนะคะ10เหรียญค่ะ9ถ้วยแล้วก็เฮโลแฟนนะคะโอเคคุณถ้าเหมือนว่าคุณไม่สนใจนะ9ถ้วยเหรียญผู้หญิงคนนี้นั่งหันหลังเหมือนจะชิลกับตัวเองต่างๆเหมือนคุณอยากจะอยู่กับตัวเองอะ
ทั้งที่10 เดือนคือคุณรู้สึกดีกับเขานะคะคุณรู้สึกดีนะคือถ้าไปต่อได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นฟีลลิ่งของความสับสนว่าจะเอายังไงจะเอาไงสิ่งที่แสดงออกมาก็คือทำเหมือนว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยได้นะแต่ว่าก็ยังมีกำแพงของความรู้สึกบางอย่างและการกระทำหรือการแสดงออกรีแอคชั่นบางอย่างจากคุณนะคะทีนี้เรามาดูว่ามันจะอะไรยังไงลองคุยกับเขาคุณจะต้องทำยังไงหรือเขาจะต้องทำอย่างไรนะเรามาดูซิว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนะคะในส่วนของเขานะเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะก้าวไม้เท้าค่ะกำแพงจากคุณนะเพอร์มิตเอซอบบอนสองไม้เท้านะคะไนท์ออฟซอนเขาก็เริ่มลังเลแล้วเขาจะต้องตัดสินใจเหมือนกันนะแต่ก็คือไม่เชิงตัดสินใจหรอกก็คือว่าเขาจะต้องเลือกเหมือนกันนะว่าเขาจะฝ่าฟันกำแพงของคุณหรืออยู่กับตัวเองดีเฮอร์มิตเข้ามาเนี่ยมองว่าเขาอาจจะนิ่งๆหรือเงียบๆไปบ้างด้วยความที่ว่าในเมื่อเขาเข้าหาแล้วสิ่งที่เขาได้รับก็คือนิ่งเงียบหรือไม่ค่อยมีการตอบโต้อะไรจากเขาสักเท่าไหร่จากคุณนะแล้วตัวคุณล่ะจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะ5 เหรียญค่ะทาวเวอร์คุณจะต้องพังกำแพงของตัวเองแหละ8 ดาบขึ้นมาอีกนะคะ Ace of Pentacles คุณจะต้องพังกำแพงของตัวเองมาแล้วก็ให้โอกาสตรงนี้นะคะเลิกอยู่กับตัวเองกับความหนาวความเหงาได้แล้วนะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณจะทำงานต่อก็คือเปิดแล้วพังไอ้ดาบ8 ดาบที่มันลายล้อมคุณอยู่เนี่ยนะคะพังมันออกมานะคะแล้วก็ให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้มีโอกาสด้วยซ้ำที่จะได้คบกันในอนาคตนะคะโอเคจะเป็นยังไงต่อทีระหว่างเอาแบบจะเป็นยังไงทางความรู้สึกต่างๆนะคะสถานการณ์9 เหรียญ King of Wands นะคะ Page of Cupsความรักที่รู้สึกอยู่ในจินตนาการความรักที่ค่อนข้างออกแนวเพ้อฝันนิดนึงนะคะลายล้อมไปด้วยความรู้สึกเหล่านั้นที่มันเพ้อฝันที่มันเป็นฟิลของจินตนาการเพราะว่าเราเอาแต่คิดเราไม่ได้ชัดเจนหรือกระทำมันลงไปรีแอคชั่นมันออกไปนะคะ8 ไม้เท้าจะเริ่มมีการเริ่มนั่น2 ถ้วยเข้ามาถ้าคุณคาดหวังว่าจะได้คบกับคนนี้หรือโอเคไหมมองว่าโอเคมีเกณฑ์ที่จะได้คบกันนะคะ8 ไม้เท้าจะได้มีการรุกแหละแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะเปิดโอกาสไหมถ้าคุณยังปิดโอกาสมันไม่ง่ายนะคะจะให้เขาเริ่มอย่างเดียวนะอันนี้มันต้องเริ่มจากคน2 คนนะคะสำคัญมากๆเหมือนการตบมือค่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะนอกจากเอามือไปตบกับฝาผนังนั้นได้อยู่แต่เราไม่ใช่ฝาผนังถูกปะล่ะโอเคไพ่ความรักจะบอกอะไรกับคนโสดชาวเมถุนนะคะ Finance and Career ค่ะ Forgive and Learning นะคะ Keep an Open Mind นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับอดีตของคุณกับความเจ็บปวดกับความทุกข์ที่คุณเคยได้รับจากประสบการณ์เก่าๆนะคะแล้วก็เปิดใจค่ะเรื่องงานเรื่องอะไรได้ถ้าคุณเสริมเรื่องความรักก็จะดีไปอีกนะคะมันก็เป็นอะไรที่รสๆสำหรับคนโสดชาวเมถุนเนาะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเคต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวเมถุนจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่15-31 มีนาคมนี้นะคะแฮงแมนโอ้เลิฟเวอร์สตำแหน่งเดียวกันเลยเฮดซับคัพนะคะ4 ถ้วย King of Swords เป็นฟีลลิ่งของความเดื่อยความเบื่อเซ็งในความสัมพันธ์รักเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่พอคุณหรือเขาที่พยายามเข้าหาแต่ได้รับออกมาก็คือความนิ่งเฉยทำเหมือนไม่สนใจเหมือนจะไม่แคร์กันนะคะช่วงนี้ค่อนข้างคิดมากระวังในเรื่องราวของการปวดหัวความคิดนิดนึงนะคะสำหรับคนมีคู่ในฝั่งคุณนะทีนี้เรามาดูในฝั่งคนรักคนรักรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสถานการณ์นะเรามาดูสถานการณ์เดอะฟูลค่ะ
Page of Pentacles นะคะโอ้ย8ถ้วยแปดถ้วยแปดดาบQueen of Wandsนะคะในที่นี้นะคะมีชาวธาตุน้ำธาตุไฟที่เด่นๆนะธาตุน้ำธาตุไฟนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์เมษสิงห์ธนูนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะสถานการณ์ในฝั่งของเขาเหมือนโอเคเข้าใจละที่คุณรู้สึกแบบเซ็งๆเบื่อความสัมพันธ์คุณเข้าหาเนี่ยเขานิ่งเขาเงียบเพราะว่าเหมือนเขาปล่อยอะเหมือนเขาแบบปล่อยวางมากๆมีความสัมพันธ์ถ้าบอกว่าง้อไหมถ้าคุณงอนแล้วจะหวังให้เขาง้อนั้นยากนิดนึงนะคะเขาจะไม่ง้อหรือทำเป็นไม่สนใจฟิลของเขาก็คือเหมือนเบื่อความสัมพันธ์อะเขาอยากจะมีอิสระหรือเขาอยากที่จะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวหรือเขาอยากที่จะปล่อยอ่ะปัญหานี้ไม่อยากแก้แล้วไม่อยากสู้ต่อเหนื่อยสู้ต่อไม่ไหวปล่อยวางดีกว่าหรือเขาจะเงียบหรือเรียกว่าอะไรนะพักก่อนอ่ะพักห่างกันหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นฟิลของการที่ไม่พร้อมจะคุยไม่อยากจะเคลียร์ไม่อยากหนีปัญหาประมาณนั้นเลยนะคะเป็นฟิลของการหนีปัญหาเบาๆนะคะแต่ทั้งหมดนะคะคุณคนที่เข้ามาดูใหม่ๆหรืออาจจะเป็นคนดูเก่าๆที่เคยดูนะคะแล้วก็จะลืมไปนิดนึงว่ามันสามารถที่จะสลับสถานการณ์กันได้นะคะคุณแล้วแต่เคสนะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะคะเขายังรักคุณบ้างไหมทำไมถึงมีรีแอคชั่นแบบนั้นออกมา Knight of Pentacles ยังห่วงนะคะแต่รู้สึกเซ็งแล้วอะเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งของจะไปทางไหนดีสุดท้ายหันหลัง8ถ้วยที่ขึ้นมาตอกย้ำซ้ำเติมกันนะคะ Nine of Swords เขาเย็นชาถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาเสียใจนะคะมันเป็นฟิลของความรู้สึกแบบว่าผิดหวังมันไม่เชิงผิดหวังมันไม่เชิงเสียใจมันเป็นแบบฟิลแบบหมดแล้วอะไม่ได้หมดรักนะยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่นะคะยังรู้สึกดีไม่ได้ตัดขาดแบบไม่รักแล้วไม่ใช่นะก็ยังรู้สึกแต่มันเป็นความรู้สึกที่ถ้าจะให้ง้อก็คงไม่ง้อนะคะเป็นฟิลที่เสียความรู้สึกอะประมาณนั้นไม่รู้ทะเลาะอะไรกันนะแต่เป็นฟิลเสียความรู้สึกฟิลงอนฟิลอยากเดินออกมาฟิลอยากหายไปแล้วให้ใครสักคนตามหาแต่ถ้าเป็นตัวคุณไปง้อเนี่ยถ้าคุณง้อเขาล่ะได้ไหมเนี่ยลองดูสิแต่ดูเหมือนอีโก้กันทั้งคู่นะคะถามว่าคุณง้อจะเป็นยังไงโอ้ไม่ง่ายเหมือนเขาอยากจะปล่อยเต็มที่มากๆเลยอะนะคะเหมือนเขาหันหลังเต็มที่มากๆแล้วก็นิ่งถ้าง้อก็คือยากนิดนึงสำหรับเขานะนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณบ้างคุณรู้สึกยังไงถ้าต่างคนต่างอีโก้โอเค6ไม้เท้าค่ะ9ถ้วยนะคะHigh Princess Page of Swords ง้อได้นะคะคุณก็คืออยากจะง้ออยากจะคุยแต่ทำเหมือนว่าไม่สนใจหรือรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่คุณแสดงออกมามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรซับซ้อนมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งตรงกันข้ามนะคะมันเป็นฟิลที่ไม่ตรงกับใจเราอะความคิดมันไม่ได้สับสนนะแต่มันมีอีโก้บางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้ในฟิลของเขาอ่ะคือไม่สู้แล้วไม่สู้กับปัญหานี้แล้วไม่เขาเรียกอะไรไม่แบบทะเยอทะยานหรือว่าพยายามอะไรกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วแบบถ้าปล่อยก็คือปล่อยแล้วเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลนั้นนะของเขาโอเคทีนี้เรามาดูนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปล่ะเคลียร์เลยนะคะสำหรับเมถุนคนมีคู่โอเคเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อ strength ค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามีใครบางคนในที่นี้ตัดสินใจจะมีใครสักคนตัดสินใจสิบเหรียญทำไมถึงเป็นสิบเหรียญจะคิดความสัมพันธ์โอ้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะมันเป็นจุด
ที่วัดเลยแหละว่าจะอยู่หรือจะไปหรือยังไงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยากที่จะควบคุมทั้งความรู้สึกทั้งตัวคุณเองและของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายบางๆบางมากมีคนในที่นี้ที่แบบรู้สึกว่าไม่ทนแล้วไม่ไหวแล้วความเจ็บความเหนื่อยความเบื่อความรู้สึกที่หมดแรงอะไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงประมาณนั้นเลยนะคะฟีลแบบนี้เลยจากไพ่โอเคเรามาดูไพ่ความรักนะคะไพ่ Romance Angel จะบอกอะไรกับคนมีคู่ Soulmate ถ้าเป็นเนื้อคู่กันก็ยังไปกันได้นะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนจุดแตกหักนะคะไม่ใช่ก็คือต้องแยกย้ายนะทาวเวอร์ที่เข้ามานะคะ Heart to Heart Conversation ก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องคุยกันตรงๆหรือทำอย่างตรงไปตรงมาที่บอกว่าใจของคุณคิดอย่างหนึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรากระทำลงไปนะคะเหนื่อยเบื่อก็จริงแต่บางทีเราลองใช้ใจเราในการสื่อสารในการคุยลดอีโก้ Give your relationship a chance ก็คือให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกไหมถ้าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันเป็นโซเมทกันเนี่ยโอกาสของการที่จะได้สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้คือถ้าได้คบต่อก็คือผ่านก็คือรอดแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เป็นจุดที่วัดเลยทีเดียวนะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ต่างๆของคุณนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเพจซับมอนนะคะ3ดาบ10ไม้เท้า6เหรียญ Empress นะคะควรจะดีลลิ่งกับคนที่อยู่ในชาวธาตุธาตุไฟนะคะหรือเป็นคนจากที่ทำงานแต่ในที่นี้มีมากกว่า1คนนะคะเป็นเหมือนภาระเหมือนกันนะอย่างนึงมันเป็นฟีลที่คุณก็ไม่รู้ว่าคนไหนที่จะดีที่สุดสำหรับคุณนะคะไม่รู้ว่าใครจะดีที่สุดสำหรับคุณสวยเลือกได้หรอเลือกได้เลยทีเดียวแต่มันเหนื่อยเหนื่อยกับการที่เราจะยังไงดีคนนี้ก็โอเคคนนี้ก็โอเคแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคุณแบกเหมือนคุณแบกความหวังแบบความรู้สึกคน2คนที่คุณก็แคร์ด้วยกันทั้งคู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะทำยังไงคุณถ้าคุณเลือกคนอีกคนนึงเขาต้องเสียใจแน่ๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นความคิดแล้วเป็นรู้สึกเหมือนคุณแบกหน้าที่อันทรงเกียรติตรงนี้ว่าคุณจะต้องเลือกแล้วคุณจะต้องคือคุณไม่อยากทำร้ายใครอ่ะนะคะแต่มันก็ต้องมันต้องเลือกคนนึงอ่ะแล้วมันเป็นฟีลที่แบบไม่ได้อ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่สับสนนะเป็นฟีลที่แบบเหนื่อยใจอึดอัดใจพอสมควรสำหรับคุณแต่ดันมีเข้ามา2คนที่รู้สึกดีแหละแต่ก็เหนื่อยใจที่ว่าก็ไม่รู้จะเลือกใครดีนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาดูในฝั่งของเขานะคะคนคนนี้นะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยคนที่ number one นะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไง Queen of Cup นะคะ4เหรียญค่ะ3ไม้เท้าเสียใจเหมือนกันนะเขาเป็นคนขี้หึงด้วยอ่ะหรือบางทีก็มีฟีลลิ่งหึงหึงหวงหวงขึ้นมาบ้างที่มีปัญหากันต่างๆหรือเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดหนักติดนะคะแล้วก็มันจะต้องเป็นฟีลเลือกแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องรอแล้วเขาต้องรอแล้วก็รออยู่อย่างนั้นนะคะในที่นี้นะชาวทัดไฟนะคะถามว่าเขามีคุณอยู่ในใจไหมมีแต่อีกแล้วนะเขาเองก็มีตัวเลือกนะคะเขาเองก็มีตัวเลือกเช่นกันที่เขาจะต้องเลือกใครสักคนคุณเองก็จะต้องเลือกใครสักคนหรือไพ่ตรงนี้มันสามารถที่จะสลับสถานการณ์ได้นี่อาจจะเป็นสถานการณ์คุณหรือนี่อาจจะเป็นสถานการณ์ของคุณนะคะทีนี้เรามาดูต่อที่ความรู้สึกมันสำคัญที่สุดว่าความรู้สึกเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเราตัดช้อยอื่นไปนะช้อยอื่นของเขานะคะเรามาดูความรู้สึกเขาดีกว่าที่มีต่อเราเนี่ยมันยังไงสิบไม้เท้าค่ะเอ๊ะทำไมมีแต่5ถ้วยขึ้นมา2รอบแฮงแมนค่ะ8ดาบเขาไม่กล้านะเข
เขาไม่กล้าเลือกเขาไม่อยากเลือกเขาไม่อยากทำอะไรไม่อยากตัดสินใจอยู่อย่างนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนอย่างนี้ไม่กล้าชัดเจนกลัวความคิดกลัวตัดสินใจไปแล้วจะตัดสินใจผิดหรือเปล่านะคะอยากจะพูดรู้สึกอะไรบางอย่างมันมีความรู้สึกเสียใจเศร้าๆในความส่งคำมาดูซิเขารักคุณไหมอันนี้มันเป็นฟีลของความแบบความตึงเครียดในใจของเขาอะค่ะมีแต่คุณอะทีนี้มาดูความรู้สึกเขารักคุณไหมนะเดอะสตาร์นะคะPage of Pentacles รู้สึกดีแต่ยังไม่ได้รู้สึกรักรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่ยังไม่ได้รู้สึกรักคุยได้อะไรได้อยู่ในสถานะแบบนี้ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้แบบฝันลมๆอ่ะนึกออกไหมคือมันจะมีฟีลลิ่งความสัมพันธ์ที่มันฝันลมๆฝันข้างเดียวรักข้างเดียวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่จับต้องได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบรักจ๋าหรือตกหลุมรักขนาดนั้นทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่คุณมีให้เขาบ้างคุณรู้สึกยังไงกับเขาแท้จริงแล้วนั้น King of Pentacles นะคะ9ถ้วย6ดาบ Wheel of Fortune เนี่ยจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นรู้สึกว่าสำหรับคนคนนี้นะคุณก็มีความคาดหวังเหมือนกันว่ามันจะไปได้อะแต่ก็คือแบบไปมามาในความสัมพันธ์นี้คือไปมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะคุยบ้างหายบ้างคือทั้งสองคนทั้งคุณทั้งเขาอะต้องไปถามตัวเองแล้วนะคะว่าจริงๆเราต้องการอะไรต้องการคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าเหมือนเป็นฟิลที่มันไม่เต็มที่สำหรับความรักนะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าความสัมพันธ์อย่าว่าแต่ความสัมพันธ์เลยความรู้สึกก็ไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงรักเขาจริงหรือเปล่านะคะหรือเรารักเขาจริงไหมหรือเขารักเราจริงไหมเป็นฟีลของความรู้สึกชอบกันแต่ยังไม่ชัวร์กับความรู้สึกตัวเองว่ารักจริงหรือเอาความจริงที่อยู่ลึกข้างในว่าเรารักเขาจริงไหมนะคะเจ็ดดาบด้วยโอเคทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดอะมูนค่ะ9ดาเครียดกังวลเครียดอย่าคาดหวังค่ะอย่าคาดหวังกับอะไรแม้แต่ตัวคุณเองไม่ต้องคาดหวังกับอะไรทั้งนั้นนะคะความเครียดช่วงนี้สับสนกับตัวเองนะคะความสัมพันธ์นี่ไปมาหายก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าความรู้สึกเราก็ไม่ชัดเจนกับมันนะคะมันยังไม่มีความรักเข้ามาแบบชัดเจนอะทั้งความรู้สึกในฝั่งคุณหรือเขาก็ตามนะคะไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยนะคะมีแต่ไพ่เหรียญแค่ความชอบความรู้สึกที่ดีเท่านั้นทีนี้เรามาดูไพ่ความรักไพ่ความรักอยากจะบอกอะไร You deserve love นะคะ Romantic feeling soulmate อีกแล้วนะคะระหว่างคุณกับเขาอะข้างในอะเราไม่ได้ชัดเจนหรอกว่าเรารู้สึกรักไปแต่ตรงนั้นมันมีความโรแมนติกคืออยู่กับเขาแล้วสบายใจคุยกับเขาแล้วสบายใจรู้สึกแบบมันสวีทแต่ในความสวีทมันไม่ได้แปลว่ารักเสมอไปนะถูกปะแต่คือตรงนี้บอกเลยว่าทุกคนอ่ะคู่ควรที่จะได้รับความรักอยู่แล้วความโรแมนติกฟีลลิ่งหรือความสวีทเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแบบบางตาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าที่เป็นคู่เราหรืออะไรเงี้ยหรือคุณกำลังตามหาคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณอยู่นะคะแต่สำหรับคนนี้แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขายังไม่ได้มีความรู้สึกจุดไปถึงขั้นของความรักและตัวคุณเองก็เช่นกันเรื่องของคุณนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะมันต้องใช้เวลาและหลายๆอย่างที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรอย่างที่บอกไปว่าคุณและเขาต้องไปถามตัวเองว่าจริงๆเราต้องการอะไรจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือในชีวิตอะต้องการคนแบบไหนต้องการความสัมพันธ์แบบไหนจริงๆนะคะโอเคคลิปของชาวเมถุนก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็
ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ